แกว่งเท้าหาเซียนปาร์คปากแจ๋วแวะแขวะไทยก่อนดวลจีนโคราชยื่นฟ้องกรรมการเผยชื่อโค้ชใหม่ราชบุรีโค้ชอู๊ดเปลี่ยนเป้าขอคว้าตั๋ว ACL สวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับ Suzuki Swift Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางให้สนุกสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th น่าจะเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับโค้ชคนใหม่ของราชบุรีนะครับที่จะเป็นทางด้านของบรูโน่เปเรราโค้ชชาวโปรตุเกสวัย40ปีครับที่จะเข้ามารับงานในเดือนนี้ต่อจากโค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลซึ่งแน่นอนว่าก็ยังคงเป็นสตาฟโค้ชของราชบุรีต่อเนื่องนะครับโค้ชบรูโน่เคยคุมทีมในซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็โอมานโดยเคยพาอัลเซอิบนะครับคว้าแชมป์ลีกโอมานมาแล้วด้วยก็ต้องติดตามนะครับว่าผลงานของเจ้าตัวจะเป็นอย่างไรฝั่งของพี่ทีประจวบครับทีมอันดับ15ที่แข่งมากกว่าเพื่อนในโซนตกชั้นโค้ชระก็ขอตั้งเป้านะครับชนะ5นัดเพื่อรอดตกชั้นซึ่งตัวโค้ชระเองก็เชื่อว่าลูกทีมจะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับมาดามว่าไงครับโค้ชอู๊ดเหมือนจะยกธงขาวครับเป้าหมายตอนนี้หลังจากที่แพ้ในเกมล่าสุดกับการเจอชลบุรี FC กลายเป็นว่าจะขอเพียงแค่ล่าตัว ACL โค้ชอู๊ดบอกนะครับว่าหลังจากตามห่างบุรีรัมย์ตอนนี้ขอทำอันดับเพื่อได้ไปเล่น ACL ให้ได้แล้วกันครับกรรมการอีกแล้วนะครับโคราชก็ไม่ทนครับเตรียมนำหลักฐานยื่นประท้วงจังหวะแฮนด์บอลครับโดยทางโคราชก็ได้โพสต์ว่าทางสโมสรไม่ต้องการปรับเปลี่ยนผลการแข่งขันที่จบลงไปแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานให้กับวงการรอดูแอคชั่นของทางสมาคมกันต่อไปนะครับว่าจะลงโทษหนักขึ้นไหมหรือจะเท่าเดิมเพราะกรรมการช่วงนี้ท็อปฟอร์มกันเหลือเกินครับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบ3ครับทีมชาติเวียดนามเจอทีมชาติจีนในวันนี้นะครับหลังมีดราม่าจากจีนเรื่องห้องแต่งตัวกันไปสยามสปอร์ตก็ได้แปลบทสัมภาษณ์ของปาร์คฮังซอก่อนเกมนะครับในสัมภาษณ์ก่อนเกมไม่ได้พูดถึงประเด็นดราม่าโดยได้พูดชื่นชมคู่แข่งนะครับซึ่งเหมือนจะจบด้วยดีครับก่อนที่จะอยู่ดีไม่ว่าดีแวะมาแขวะทีมชาติไทยของเราครับโดยปาร์คฮังซอพูดครับว่าผมรู้ว่าทุกคนให้ความสำคัญกับวันแรกของเทศกาลตรุษจีนผมและผู้เล่นได้เตรียมความพร้อมที่ดีมากๆในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมชาติไทยเองก็เคยเดินทางมาถึงรอบนี้แต่พวกเขาไม่เคยชนะคนเวียดนามกำลังรอแมตช์ครั้งนี้อย่างมากผมรู้ดีดังนั้นผมและผู้เล่นจึงมุ่งมั่นที่จะชนะในเกมวันพรุ่งนี้เห็นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเชียร์ครับกูเชียร์จีนนะครับฝากถล่มฉลองตุ๊ดจีนให้หน่อยละกันนะครับเพราะแวะมาแซะขนาดนี้อย่าให้เขามีความสุขในวันของประเทศพี่นะครับพี่ๆเมืองจีนสู้ๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ